พูดถึงเรื่องน้องยาย่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะดิฉันพูดเลยว่าแฟนๆเนี่ยคิดถึงน้องยาย่าคิดถึงผลงานแล้วก็ช่วงนี้แหมบทอุบกันนิดนึงเพราะว่าเจอผลงานน้องยาย่าก็จริงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นละครรีรันนะคะถามว่าดูไหมก็ดูแต่ก็อยากดูเรื่องใหม่ๆของน้องยาย่ากันบ้างนะคะรวมไปถึงงานแสดงต่างๆฟอร์มยักษ์ที่ว่ามีข่าวว่าจะเล่นคู่กับพี่ณเดชน์เนี่ยตกลงมาหรือยังนะคะข่าวดีสดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมขาออกมาเมื่อวานนี้เลยแฟนคลับน้องยาย่าอุ้ยเฮกันยกใหญ่เลยนะคะ Netflix ค่ะเปิดตัวยาย่าอุรัสยาในฐานะนักแสดงซีรีส์นั่นเองนะคะไทยเคฟเรสคิวค่ะภารกิจกู้ชีวิตถ้ำหลวงค่ะภายใต้การกำกับของพี่บาสณัฐวุฒิภูลพิริยะนะคะพุ่มกับคนนี้ดังนะแล้วก็เก่งมากด้วยกวาดรางวัลมาเยอะแล้วเคยกำกับฉลาดเกมโกงนะแล้วก็คุณเควินตันเจริญค่ะโดยมีการเปิดเผยว่าน้องยาย่านี่นะคะจะรับบทเป็นแคลลี่เป็นวิศวกรด้านอุทกวิทยาค่ะที่ร่วมอยู่ในปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งนอกจากน้องยาย่าเนี่ยก็ยังมีการประกาศรายชื่อนักแสดงมากฝีมืออีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เอกธเนศค่ะมาในบทของผู้ว่านรงศักดิ์นั่นเองนะคะพี่ต๊อกสุภกรค่ะกับบทบาทของจ่าแซมนะคะอดีตหน่วยซีลแล้วก็ฮีโร่ของปฏิบัติการการช่วยเหลือจากเหตุการณ์จริงค่ะรวมไปถึงสาวโดนัทมนัสนันนะคะจะมารับบทเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในเรื่องนั่นเองนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็จะถ่ายทำในบ้านเราเป็นหลักล่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการกำหนดลงจอให้ชมพร้อมกันทั่วโลก2022ก็คือปีหน้านี้นะจ๊ะอดใจรอกันนิดนึงนะคะแล้วบอกเลยคุณผู้ชมปีหน้าใครที่คิดถึงผลงานของน้องยาย่าล้างตารอได้เลยนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าจัดเต็มของจริงคุณผู้ชมละครฟอร์มยักษ์ที่แฟนๆรอว่าเมื่อไหร่จะได้ดูข่าวดีมาแล้วค่ะสำหรับเรื่องลายกินรีนี่เขาเล่นคู่ใครนั่นยืนแงหวานใจเขานะคะณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็บอกเลยว่ามีการพักโปรเจกต์เพราะว่าสถานการณ์โควิดมายกใหญ่แล้วนะตอนนี้กลับมาเดินเครื่องถ่ายทำกันอีกครั้งแล้วค่ะแล้วก็ยืนยันมาด้วยว่าปีหน้านี้ได้ชมกันแน่นอนนะคะยากเลยรวมไปถึงยิ้มกันต่อเลยค่ะแฟนๆรอชมเช่นกันนะคะกำลังเร่งถ่ายทำอยู่ก็คือละครเรื่องคือเธอค่ะเรื่องนี้ประกบคู่กันกับพระเอกหล่อคนนี้เหมือนกันนี่มาริโอมาเรอผลงานของผู้จัดมือทองพี่แอนทองประสมคุณผู้ชมค่ะปีหน้าอีกแล้วอดใจรอกันนิดนึงนะได้ดูแน่ๆนะคะสำหรับผลงานของน้องยาย่าบอกเลยว่าล้นจอจริงๆคุณผู้ชมนะละครสองเรื่องอันนี้ที่เรารู้นะถ้าจะมีอีกเนี่ยก็ยินดีนะซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องเรียกได้ว่าจุใจแฟนคลับจริงๆค่ะนับวันรอดูผลงานการแสดงของน้องยาย่านะคะแล้วก็เชื่อเลยว่าฝีมือระดับนางเอกตัวท็อปของวงการอย่างน้องเนี่ยนะคะเล่นเรื่องไหนประกบคู่กับใครปังแน่นอนคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามันตรงตามที่หมอดูนะในส่วนตัวทำข่าวด้วยหมอช้างก็บอกนะคะหมอไก่ก็บอกว่าปีหน้าวงการบันเทิงกลับมาฮอตฮิตแน่นอนนี่ดูน้องยาย่าดูสิคะเนี่ยขนาดยังไม่ได้แบบว่าเปิดเผยกันเต็มๆมี3เรื่อง3โปรเจกต์บิ๊กบูมทั้งนั้นนะคะละคร2ซีรีส์อีก1อุ๊ยปังๆทั้งนั้นเลยแล้วไม่ต้องพูดถึงพรีเซนเตอร์นะคุณผู้ชมค่ะโหเพียบตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยแน่นอนก็ติดตามกันนะคะสำหรับน้องยาย่ารับรองปีหน้าปังแน่นอนจริงนะคะ